ราบังคมทูลทรงทราบฝ่าเราทุกบาทข้าพระพุทธเจ้านายสมินทุกเสนในนามของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งหลายขอพระราชาอนุญาตถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ2เมษายนแห่งใต้ฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาชุมนุมพร้อมกันณแห่งนี้ล้วนมีจิตใจสมนัตและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมาเนื่องในเวลาอันเป็นสุภมงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมถิ่นกาญจนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบารมีแห่งสมเด็จพระปุรพะมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และอำนาจผลบุญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ปอดอภิบาลฝ่าละอองพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคคาภาพและอุปัฏฐวันตรายทั้งหลายทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเกษมสำราญเป็นนิจขอทุกสิ่งสำลิดดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าปราบกิรัตทิจิการเทินสืบสารศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมถิ่นกาญจนบุรีภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2528ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกของไทยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆคือพุทธศาสนาภาษาไทยและวรรณกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีงานช่างสถาปัตยกรรมและดนตรีไทยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีชมรมเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีและเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยสืบสารศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมถิ่นกาญจนบุรีขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี